านครับคือว่ายังมีอีกเกาะนึงที่พวกเรายังไม่ได้เข้าไปตรวจดูครับก็คือเกาะที่ชานชนเขาไปพักอยู่ที่นั่นนะครับแต่ถ้าแต่เมื่อเช้านี้ผมเอาเรือไปจอดทิ้งไว้ให้มันก็ไม่มีวี่แววอะไรนะครับทั้งนั้นอย่างนี้แล้วกันพอชานชนเขากลับมาเนี่ยนะให้มารายงานตัวกับผมด่วนส่วนพวกเรา3คนเนี่ยผมให้พักได้24ชั่วโมงแล้วก็กลับมารับคำสั่งใหม่ครับผมมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรอครับทำไมทุกคนหน้าไม่สบายใจกันเลยไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเอางี้แล้วกันเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผู้พันชานชนเขากลับมาวันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยให้ตามตัวเขาเข้าไปพบผู้บัญชาการด่วนครับผมอย่าลืมนะครับผมแต่ว่ามันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแน่พักนี้รู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆชอบกลชอบกลเกิดขึ้นที่นี่นะครับมีเรื่องอะไรอ่ะเอานะไม่มีเรื่องอะไรหรอกเงียบไปดีละเฉยๆไปนะเก็บไว้จะได้ไม่มีเรื่องถูกตามด่าแบบเมื่อกี้อีกหมายความว่าไงคนอะไรจะเข้าใจยากมากขนาดนี้ก็ฉันสั่งอาหารมาแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาขึ้นมาเสิร์ฟแล้วก็เอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยติ๊บให้เขานะเสร็จแล้วก็เผื่อเหลือเพื่อขาดก็ติดเป๋าเอาไว้อ๋อเนี่ยเหรอเงินวันนี้เราไม่เคยแตะต้องมาก่อนเลยนะเนี่ยเคยแตะต้องมาก่อนเลยนะเนี่ยนี่คนอะไรไม่เคยรู้จักเงินมาโถเอ้ยนี่ถ้าเธอไม่ใช่เจ้าหญิงจริงๆนะฉันบอกได้เลยว่าเธอเป็นนักแสดงพันหน้าที่พวกดาราฮอลลีวูดยังอายเลยอ้าวก็เราเป็นเจ้าหญิงจริงๆนี่เวลาเราอยากได้อะไรเราก็ให้มันตาจัดการให้ไม่เคยต้องออกไปนอกวังเลยโอ้โหอะไรจะเวอร์ขนาดนั้นนี่สมัยเรียนเนี่ยอย่างน้อยสุดก็ต้องมีตังค์ติดกระเป๋าไว้ซื้อขนมมาในกินมาโถอย่ามาโกหกเลยก็เราไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยนี่เราเรียนหนังสือในวังคือไม่ต้องมากล่อมฉันให้ยากหรอกพอถึงเวลาเนี่ยก็จะได้รู้เองว่าเธอเนี่ยองค์หญิงตัวจริงหรือตัวปลอมฉันต้องไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวก่อนพี่ช่วยบอกเราหน่อยสิว่านี่มันเรื่องอะไรกันทำไมเราจะต้องทำตามที่เจ้าสั่งตลอดเวลาด้วยอ้าวก็ถ้าเกิดเธอต้องการที่จะกลับบ้านเมืองเธออย่างเร็วที่สุดอย่างที่เธอบอกฉันเนี่ยนะก็ทำตามที่ฉันสั่งแล้วไม่ต้องมีปัญหามากเข้าใจไหมเอออีกอย่างนึงห้ามออกไปไหนอยู่แต่ในห้องนี้เข้าใจไหมอะไรกันเนี่ยนี่จะสั่งสั่งสั่งท่านนายพลอยู่ป่ะครับผมมีเรื่องสำคัญที่จะต้องพบท่านขอโทษครับตอนนี้ท่านติดธุระอยู่ครับมีแขกสำคัญแต่ผมมีเรื่องอยู่จริงๆนะก็ท่านก็มีแขกอยู่จริงๆนี่ครับถ้ามีอะไรก็บอกผมไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเรียนให้ท่านทราบเองไม่ได้เรื่องนี้ผมต้องรายงานท่านโดยตรงเท่านั้นนะคุณท่านมีแขกสำคัญอยู่ในห้องกรุณารอครับได้ผมจะรออยู่ตรงนี้จนกว่าจะได้พบท่านเชิญด้านนู้นครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับอุ้ยเดี๋ยวก่อนเจ้าเดี๋ยวทำละไม่เป็นไรเจอกันที่ไหนดีกว่าดูสิซอฟช้อนซุปทุกอย่างครบเยี่ยมจริงๆสมมุ
ว่าไก่ชิ้นนี้เป็นเจ้าก็แล้วกันนะในชานชนคนบ้าอำนาจรถโอ้ยสถานที่ราชการน่ะกรุณาอยู่ในความสงบด้วยนะครับกันวะนี่คุณบอกว่าท่านธุระอยู่ยังเข้าไม่ได้ไงครับผมมีธุระสำคัญจริงๆต้องพบท่านพลเดี๋ยวนี้ก็ถือธุระอยู่ถ้าคุณยังยุ่งวุ่นวายผมจะยอมคุณไปนอกวุ่นวายอะไรกันท่านชนท่านพลครับผู้พันท่านชนก็ผมสั่งคุณแล้วไม่ใช่เหรอถ้าผู้พันท่านชนเข้ามาเนี่ยให้เข้าไปพบผมด่วนเจอข้างในทุกวันครับผมคุณมันทำงานได้เรื่องที่นี่มีของมีคลาสราคาค่อนข้างสูงนะคะแล้วมีเสื้อของเชลฟาเลลี่ไหมจ๊ะอะไรนะคะไม่ทราบว่าเป็นดีไซเนอร์ของที่ไหนคะไม่รู้เหมือนกันนะเขาอยู่ที่ปารีสน่ะแต่ว่าไปตัดเสื้อให้เราที่บูรามานีอาร์เป็นประจำแต่ไม่เคยเห็นเขาบอกเหมือนกันนะว่าเขาตัดเสื้อสำเร็จรูปขายถ้างั้นเสื้อผ้ายี่ห้อแปลกๆอย่างนั้นที่นี่คงไม่มีขายหรอกค่ะเหรองั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะอากาศเมืองร้อนแบบนี้เราขอเป็นผ้าลินินละกันแต่ต้องเป็นผ้าลินินอิตาลีนะถ้าใส่ของที่อื่นนี่ไม่ได้เลยมันจะแพ้แล้วก็เป็นผื่นนะแล้วนี่เราจะลองเสื้อได้ไหมแล้วมีเงินไหมล่ะคะอ๋อมีสิมีแน่ๆถ้าอย่างนั้นเชิญทางนี้เลยค่ะท่านครับผมไปที่เกาะแล้วก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจะถูกฆ่าผมก็ไปช่วยเธอไว้คันที่ยายเพี้ยนเนี่ยที่ผมช่วยไว้เนี่ยนะฮะพูดกับผมอยู่ตลอดเวลาเลยว่าเธอเป็นเจ้าหญิงเป็นเจ้าหญิงพอผมกลับมาที่ท่าเรือผมเห็นหนังสือพิมพ์หน้าของยายเพี้ยนที่ผมช่วยไว้เนี่ยหน้าเหมือนกับเจ้าหญิงที่มาเยือนเมืองไทยผมก็เลยงงไปหมดว่าตกลงว่าที่อยู่กับผมนี่เจ้าหญิงตัวจริงหรือตัวปลอมครับนี่คุณพบองค์หญิงแล้วนะแล้วตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนผมก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นเจ้าหญิงตัวจริงหรือตัวปลอมแต่ว่าตอนนี้ชีวิตของเธออยู่ในอันตรายมากผมก็เลยเก็บตัวไว้แล้วก็มาปรึกษาท่านครับนี่คุณเก็บตัวองค์หญิงไว้ขอบคุณมากนะขอบคุณมากชันชนคุณคือความภาคภูมิใจของกองทัพคุณช่วยรักษาชื่อเสียงของชาติบ้านเมืองเราไว้ขอบคุณมากนี่มันอะไรกันครับท่านผมมึนไปหมดแล้วตกลงว่านั่นคือเจ้าหญิงตัวจริงหรือตัวปลอมครับ